พูดถึงเรื่องของการชงกัญชาช่วงนี้มีการพูดถึงกันเยอะเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาบอกแล้วบอกว่าคือหลักๆแล้วเนี่ยอยากที่จะให้ใช้กัญชากัญชงในทางการแพทย์นะครับหรือว่าใช้ในการรักษาแต่ว่าเรื่องของสันทนาการเนี่ยนะครับยังคงย้ำเตือนว่าเราไม่ได้ส่งเสริมนะครับแต่กฎหมายคือยังไม่ออกเนี่ยในส่วนของพรบที่เป็นกฎหมายลูกกัญชงกัญชาก็เลยทำให้คนที่จะไปใช้เพื่อสันทนาการเองเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายเข้ามาควบคุมแต่ว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยนะฮะคือทั้งฝากฝั่งของทางกทม.ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยแล้วบอกว่าในกทม.เองเนี่ยก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบป่วยไปบ้างเสียชีวิตก็มีนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการชงกัญชาสุดท้ายเนี่ยนะครับมีการโทรทำความเข้าใจกันเพราะว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พูดคุยกับทางผู้ว่าชัชชาติผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกัญชงกัญชานะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับเขามีโรคเดิมอยู่แล้วสุดท้ายก็เคลียร์ใจกันแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ชื่นชมการทำงานระหว่างกันแต่แน่นอนในแง่ของการที่จะป้องกันหรือว่าควบคุมเองเนี่ยนะฮะก็ยังคงมีต่อไปเพราะว่าทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติได้ออกประกาศ9ข้อครับให้โรงเรียนในสังกัดกทม437แห่งเป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชงครับถามว่าทำอย่างไรบ้างก็คือเรื่องของขนมอาหารนะครับหรือว่าสิ่งที่มีส่วนผสมในกัญชาโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นที่สาธารณะนะครับเขาประกาศออกมาแล้วว่าต้องไม่มีนั่นเองขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมออกประกาศควบคุมกัญชาห้ามใช้และครอบครองใน3กลุ่มนะครับแม้ว่าพรบกัญชงกัญชาจะยังไม่ออกแต่ว่าจะมีการประกาศออกมาเป็นสมุนไพรควบคุมนั่นเองครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมครับว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือว่าควันกัญชากัญชงหรือว่าพืชอื่นใดเป็นเหตุรำคาญพ.ศ. 2565ซึ่งจะเป็นการควบคุมกรณีการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมแล้วควันแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็ไปก่อเหตุความรำคาญเป็นการควบคุมการใช้ในที่สาธารณะซึ่งในส่วนของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็เข้าข่ายเป็นที่สาธารณะเช่นกันครับห้ามก่อให้เกิดควันและกลิ่นอยู่แล้วเท่ากับว่าเป็นการควบคุมการใช้ในสถานศึกษารวมถึงสถานที่ต่างๆที่เข้าข่ายที่สาธารณะด้วยเช่นกันซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของสมุนไพรควบคุมโดยกำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมหลักการเนี่ยนะครับจะมุ่งเน้นการห้ามครอบครองและใช้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตรโดยจะมีการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยก่อนที่จะเสนอมายังกระทรวงสาธารณสุขหากพิจารณาแล้วมีความครอบคลุมชัดเจนก็จะรีบลงนามให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อมีประกาศออกมาก็จะไปอุดรอยรั่วระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงยังไม่มีการออกบังคับใช้ก็ไม่จำเป็นต้องออกพระราชกำหนดเกี่ยวกับกัญชามาใช้ในระหว่างนี้อีกนะครับจะเห็นว่าประกาศของสาธารณสุขครอบคลุมเลยฮะทั้งการห้ามใช้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีก็เท่ากับห้ามใช้ในเด็กและเยาวชนมีเรื่องของการห้ามก่อเหตุรำคาญที่เป็นกลิ่นควันก็เป็นการห้ามเสพสูบในที่สาธารณะก็รวมถึงโรงเรียนและสถานศึกษาด้วยเช่นกันสำหรับการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดก็เน้นย้ำในเรื่องของการเอาไว้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นนะครับนี่นะฮะในมุมมองของทางคุณอนุทินก็พยายามที่จะเข้าไปปรับเรื่องนี้ขณะที่ทางนายแพทย์เกียรติภูมิวงและจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงว่าเห็นด้วยที่จะให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมครับส่วนหากนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารสำเร็จรูปก็ต้องฝากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ออกคำเตือนอย่างเช่นเครื่องดื่มชูกำลังห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดครับรวมถึงร้านใดเนี่ยนะฮะที่มีการผสมอาหารด้วยกัญชาจะต้องมีการแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งหากพ.ร.บ.กัญชายังไม่ออกอาจใช้กฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีอยู่ก่อนเพื่อให้เกิดความรอบคอบปลอดภัยที่สุดช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการร้องเรียนกันเยอะนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยเอาส่วนผสมของกัญชงกัญชา
ใส่เข้าไปในอาหารหรือว่าใบกัญชาเนี่ยแปะเข้าไปเลยในอาหารยกตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีการร้องเรียนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามที่จะเข้าไปแก้ไขรวมถึงอย.ด้วยโดยจากนโยบายถอดกัญชาจากยาเสพติดคาดการครับว่าประชาชนเกษตรกรรวมถึงภาคธุรกิจก็จะได้รับประโยชน์อย่างเช่นเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาทต่อวิสาหกิจต่อรายต่อปีขณะนี้วิสาหกิจชุมชนที่ยื่นขอปลูกกัญชาประมาณ 1,976 แห่งก็จะมีเงินไหลเวียนในระบบ 2,964 ล้านบาทต่อปีมีการส่งเสริมให้วัตถุดิบกัญชาเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอาหารเสริมเครื่องสำอางซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทต่อปีกลุ่มผู้ป่วยนอนไม่หลับและผู้สูงอายุประมาณ31ล้านคนเนี่ยนะครับประมาณการเป็นมูลค่า 64,000 ล้านบาทต่อปีในส่วนของประโยชน์ด้านสุขภาพสามารถที่จะลดภาระการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพิ่มการเข้าถึงการบริการในระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้าถึงการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาได้ง่ายขึ้นช่วยบรรเทารักษาอาการโรคของผู้ป่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในผู้ป่วยระยะประคับประคองลงประมาณ 928.8 ล้านบาทก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางอุตสาหกรรมและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 267,210 ล้านบาทเนี่ยฮะคือข้อดีก็มีข้อเสียก็มีข้อดีเนี่ยเรื่องของการช่วยให้การนอนหลับช่วยผ่อนคลายโดยที่ไม่ต้องใช้ยาที่เป็นสารเคมีเนี่ยนะครับใช้เชิงสมุนไพรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าเชิงของสันทนาการเนี่ยอาจจะส่งผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะที่ตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็มาพูดห้ามกันแล้วขณะที่ทางฝ่ายฝั่งของกทม.กันบ้างนะครับทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องของการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือว่ากัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับให้โรงเรียนสังกัดเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาหรือว่ากัญชงงดจำหน่ายอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือว่ากัญชงภายในโรงเรียนห้ามโฆษณาอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือว่ากัญชงนะครับโดยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนดูแลนักเรียนไม่ให้มีการบริโภคกัญชากัญชงมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายจากกัญชากัญชงด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนทุกระดับและเน้นย้ำเรื่องของพิษภัยของกัญชาหรือว่ากัญชงโดยโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์ครับเรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือว่ากัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยก็ต้องมีการประสานความร่วมมือแจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาแก่ผู้ปกครองชุมชนผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียนรวมถึงให้ผู้บริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานการแพทย์สำนักอนามัยสำนักการศึกษาสำนักงานเขตเพื่อบูรณาการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือว่ากัญชงอย่างใกล้ชิดนั่นเองสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ใช้เรื่องของทางการแพทย์แต่ว่าถ้าใช้ในที่สาธารณะเดี๋ยวก็จะมีประกาศออกมาควบคุมนะครับคือใช้ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะไปส่งความรำคาญให้กับผู้อื่นนั่นเองแต่ว่าเรื่องของการใช้ทางการแพทย์เนี่ยใช้ได้สันทนาการคือตอนนี้กฎหมายยังไม่ได้ออกมาควบคุมแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในบ้านเนี่ยก็อาจจะพูดว่าใช้ได้แต่ไม่แนะนำนะฮะคือทางกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำแบบนี้แต่ว่ารอพรบกัญชงกัญชาออกมาอีกรอบนึงนะครับว่าในเชิงสันทนาการเนี่ยสุดท้ายจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมอย่างไรกันบ้างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ